หมอวรงโพสต์พิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านหมอวรงโพสต์เฟซบุ๊กเผยพิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านโดยนัดฟังคำพิพากษาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาวันที่25มิถุนายน2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมวารองได้กรีทีวิกรมโดยระบุข้อความดังนี้ก้าวไกลโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฟ้องผมหมิ่นเรื่องล้มล้างเรียก24ล้านฟังพิพากษาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจหมอวงไร้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้ครับคุณหมอขณะที่คอมเมนต์หนึ่งระบุว่าฟ้องกลับครับ48ล้านอย่าให้ทำข้างเดียวหัวใจไม่ว่างแจ็คแฟนฉันหวานเวอร์อวดภาพคู่สาวข้างกายดีกรีนางเอกช่องดังเอ๊ะยังไงแจ็คแฟนฉันโพสต์ภาพคู่นางเอกหน้าใหม่แถมแคปชั่นหวานเจี๊ยบคนบันเทิงแห่แซวเปิดตัวแล้วมดดำยังมาเม้นเพิ่งประกาศโสดไปเมื่อไม่กี่เดือนดูเหมือนว่าช่วงนี้จะกลับมาโลกสีชมพูอีกครั้งสำหรับแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลนักแสดงและพิธีกรสายฮาบอกเลยว่าสาวข้างกายนั้นมีดีกรีระดับนางเอกโดยวันที่24มิถุนายน66แจ็คได้โพสต์ภาพคู่ใบหม่อนกิตติยานางเอกหน้าใหม่ทางช่อง8พร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานว่ารักเธอนะใบหม่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวแอดใบหม่อน .kjนอกจากนี้แจ็คยังโพสต์ IG สตอรี่เป็นรูปภาพของแจ็คใบหม่อนและมดดำอยู่ด้วยกันพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณแม่ที่เอ็นดูเราสองคนผมสัญญาว่าจะเลิกนิสัยไม่ดีแล้วซึ่งใบหม่อนนั้นก็ได้แชร์สตอรี่ IG นี้ด้วยเช่นกันด้านมดดำเองก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแจ็คว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเอ็กยอปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะส่วนสาวใบหม่อนก็ไม่น้อยหน้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะหวานไม่แผ่วจริงๆขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าน้พลหนุนแนวทางอภิสิทธิ์เอกภาพพักมาก่อนตัวบุคคลนะต้องคุยกันฉันพี่น้องน้พลเห็นด้วยมาร์กเอกภาพพักมาก่อนตัวบุคคลสภัดกลุ่มเฉลิมชัยกลุ่มความได้เปรียบเสียงโหวต70-30ชี้ปชปไม่ใช่ฝั่งของใครทุกคนเป็นประชาธิปัตย์แนะมีอะไรต้องคุยฉันพี่น้องวันที่25มิถุนายน66นายนิพนธ์บุญญามณีรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดใหม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่ส่วนตนคิดว่าหลังได้อ่านคำสัมภาษณ์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นว่าแนวทางที่ท่านเสนอมาจะทำให้พรรคเดินไปข้างหน้าได้การสร้างเอกภาพภายในพรรคเป็นสิ่งจำเป็นตนจึงเห็นด้วยกับแนวทางของนายอภิสิทธิ์เพราะเรามีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วก่อนจะพูดถึงเรื่องตัวบุคคลในประชาธิปัตย์ใครก็ได้มีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เราต้องคุยกันและต้องเห็นพ้องต้องกันก่อนว่า
ถ้าจะแก้ปัญหาได้จะทำอย่างไรพรรคเรามีบทเรียนมาหลายครั้งหลายรอบแล้วถ้ามันไม่มีเอกภาพจะเดินไปข้างหน้าลำบากฉะนั้นการทำให้พรรคมีเอกภาพเป็นสิ่งจำเป็นผมยังเห็นด้วยว่าถ้าคุยกันได้ก็ต้องคุยกันเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลทุกคนเป็นคนในพรรคด้วยกันมีอะไรก็ต้องคุยกันและในทางการเมืองมันไม่มีใครได้อะไร 100% หรอกทุกอย่างก็ต้องคุยกันแบบพี่แบบน้องคุยกันฉันพี่ฉันน้องซึ่งเป็นเรื่องของคนภายในพรรคนายนิพนธ์กล่าวเมื่อถามถึงกรณีสื่อมวลชนหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่ากลุ่มนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคยังกุมความได้เปรียบเรื่องเสียงโหวตตามข้อบังคับพรรคอยู่ที่70-30%นายนิพนธ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ฝั่งของใครทุกคนเป็นประชาธิปัตย์และตนเชื่อมั่นในประชาธิปัตย์คิดว่าทุกคนคิดถึงอนาคตของพรรคเป็นหลักตัวบุคคลเรามาแล้วก็ไปแต่พรรคต้องอยู่ตัวบุคคลเราเปลี่ยนมาเยอะหลายยุคแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยตนเคยเป็นยุวประชาธิปัตย์นายพิชัยรัตกุลเป็นหัวหน้าพรรคนายพิชัยไปนายชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าพรรคปชป.พอนายชวนไปนายบัญญัติบรรทัดฐานก็มาเป็นหัวหน้าพรรคนายบัญญัติไปนายอภิสิทธิ์ก็มาพอนายอภิสิทธิ์ไปนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ก็มาเป็นหัวหน้าพรรคตัวบุคคลไปได้แต่พรรคจะต้องอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าตัวบุคคลมาก่อนพรรคอันนี้มันเป็นคนละหลักการแล้วแต่สำหรับผมที่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยยุวประชาธิปัตย์คิดว่าตัวบุคคลเปลี่ยนได้แต่พรรคจะต้องอยู่ฉะนั้นในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็คุยกันฉันพี่ฉันน้องคุยกันฉันมิตรนายนิพนธ์กล่าวสวยและเก่งอัญญาจอมเตะลูกครึ่งไทยเยอรมนีคว้าทองแดงยูโรเปียนเกมอัญญาสุภราดาคิสเคานักเทควันโดสาวลูกครึ่งไทยดีกรีทีมชาติเยอรมนีคว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงการแข่งขันยูโรเปียนเกมครั้งที่3ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอัญญานักเทควันโดสาวซึ่งเกิดที่นครศรีธรรมราชก่อนจะย้ายตามครอบครัวไปอาศัยที่เนือนแบกไม่ได้มีดีแค่หน้าตาโดยลงแข่งขันในนามทีมชาติเยอรมนีเอาชนะปารีแมตอาบาคาโรวาจากอาเซอร์ไบจาน 2-0 7-4-10-1 รอบ8คนชนะอาดาอับดาจิตจากบอสเนีย 2-0 6-4 3-1 รอบรองอัญญาพ่ายให้เมิร์ฟดินเซลจอมเตะดีกรีแชมป์โลกไป 0-2 1-9 0-4 ก่อนที่ในรอบชิงเหรียญทองแดงจะเอาชนะเวอร์จิเนียเมสโตรจากอิตาลี 2-1 0-3 2-115-7 โดยเหรียญทองเป็นของอาเดรียนาอิเกลเซียสเซโรโซเหรียญเงินโอลิมปิก2020ที่เอาชนะเมิร์ฟในรอบชิง 2-1